็สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Back Bay Channel ครับก็วันนี้อยู่กับผมนนท์นะครับผมและวันนี้ผมจะมาทำ reaction รายการ The Rapper 2020ซีซั่นวอนนะครับผมวันนี้แรปเปอร์ที่ผมจะมาทำรีแอคชั่นนั่นก็คืออูเบแล้วก็น้องฟามิงแก้มนะครับมาในเพลงห่างกันสักพักนะครับผมก็เพลงนี้มีเพื่อนๆขอมานะครับก็เลยทำตามคำขอนะครับผมโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก่อนไปชมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะเพื่อนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปรับชมเพลงห่างกันสักพักอูเบเอ็กฟามิงแก้มพร้อมกันเลยครับฟังว่าที่รักเราพังมันก็เพราะเธอหนี้เง่าเธอทำให้รักเราตายจนมันแตกสลายเรากลายเป็นขี้เท่าเพราะรักเรานั้นมันขาดสนิทไม่มีสิทธิ์แม้แต่เดินข้ามสะพานเหตุผลหลักๆคือเธอทำฉันอึดอัดแล้วเธอก็น่ารำคาญไม่ว่าเพื่อนฉันคนไหนจะชายจะหญิงเธอเที่ยวด่าจริงๆที่เธอควรทำอย่างเดียวคือเธอควรเงียบปากไม่หักเฟซและหักไลน์เธอก็เอาไปได้เธอฉลาดคิดแล้วปัญหามันคงไม่มีหน้าตาของฉันไม่ได้ดีขนาดนี้จะให้เหตุผลว่าเธอเป็นอะไรฉันจะคอยเกิดเรื่องมากต้องคอยถึงที่ไหนไปเที่ยวที่ไรก็เป็นเรื่องยากแน่ใจหรอว่านั่นน่ะคือเรื่องคาใจไม่ใช่ว่าพูดไปก็จะเพื่ออ่ะที่เรื่องที่ฉันต้องคอยใส่ใจข้อดีมากมาทำไมไม่พูดบ้างจะรอทุกครั้งจะก็ชอบมาพลางว่าฉันล้ำเส้นที่เธอคิดดึกๆๆๆจะมาคุยกับใครฉันก็ยุ่งไม่ได้ไม่มีสิทธิ์เพราะจะจับมือถือถ้าจะแย่งอย่างไวมันกับคนนอกใจไม่มีผิดแล้วมาทำเป็นขอให้เราห่างกันไปถามว่านานแค่ไหนก็ตอบไม่ได้อีกว้ายมันดูก็มีแก้มน่ารักชอบให้ฉันใส่ใจตลอดเธอบอกในตอนที่ออกเดทคาดข้าวที่ก่อนเคยเลี้ยงปัจจุบันเธอควักแกออกเศษไม่เอาแล้วเจ้าชู้เธอดูเธอบอกเก็บหลอกให้ตายใจสุดท้ายก็หย่อนไปหาเศษหันเลยไม่เคยมีขอบเขตแชทเฟซแชทไลน์ผุดใหม่เป็นดอกเห็ดเลยฉันไม่อยากจะพูดฉันไม่อยากจะคุยฉันไม่อยากจะฟังฉันไม่อยากจะสนทนาความรักที่เราได้ผ่านมันไม่มีหวานฉันว่ามันขมมันนานทับถมว่าให้เหมือนเขาทะเลาะกันจริงๆเลยวันนี้ฉันขอเป็นคนละไม่ใช่ไม่รักแต่แค่อยากห่างกันสักพักแล้วก็ไม่ต้องโทรมาแค่คุยให้เข้าใจทำไมมันยากนักเออเฟซที่เคยถูกก็กลายเป็นพลาดพลั้งตลอดฉันที่จมในปลักแล้วคัมเบอร์รักมาสลักลงที่หน้าฉันเธอบอกรำคาญไม่อยากคาดคันก็แค่พูดความจริงมันก็ยากถ้าโกหกถ้ามันเปลี่ยนเป็นตังค์นั้นกระทรวงการคลังคงไปตั้งอยู่ที่บ้านแล้วไม่ไว้ใจฉันก็ไม่เป็นไรฉันพูดเธออยากทำเธอไม่อยากให้ไปแต่ว่าฉันเต็มใจมันเสียเวลามาด่ากันฉันไม่อยากจะมานั่งอธิบายพอฉันพูดเธอก็ถามว่าอะไรนะก็คือเธอหน้าเบื่อเธอหน้ารำคาญฉันไม่เข้าใจหรือไงวะคนเดียวโอ้โหเพื่อนๆแม่เดือดดาลนะครับคู่นี้มันให้ความรู้สึกแบบเหมือนเขาทะเลาะกันจริงๆอ่ะเหมือนเขาเป็นแฟนที่แบบกำลังจะเลิกกันประมาณนั้นเลยแล้วก็รานเนาะฟันแก้มนี่ค่อนข้างคมนะครับมีกระทรวงการคลังด้วย ชอบครับชอบมันทั้งคู่มันแบบมันทะเลาะกันจริงๆเพื่อนๆแล้วก็คือไม่ได้เป็นนักแสดงแล้วก็แอคติ้งได้ขนาดนี้โหฟังแล้วขนลุกครับแม่งว้าวตลอดทั้งเพลงนะครับแล้วก็อูเบมันทีเล่นทีจริงนะครับมันจะเล่นก็เล่นมันจะจริงก็จริงมันดีนะครับมันดีออกมาในลักษณะที่แบบผู้ชายเจ้าชู้หน่อยหน้าตาดีแล้วก็แบบเลือกได้อะไรประมาณนี้นะครับหมายถึงในบทนะแล้วน้องแก้มก็แบบก็ไม่ไหวกับมึงเหมือนกันอะไรแบบนี้คือมันเหมือนคนทะเลาะกันจริงครับโชว์นี้โอ้โหทำออกมาได้ดีทั้งคู่นะครับเสียงทั้งคู่คือหนักแน่นแล้วก็ฟังชัดรามคมกริบทั้งคู่นะครับโอ้โหพลายสุดยอดครับทั้งน้องแก้มทั้งอูเบนะครับสองคนนี้สูสีเลยบอกเลยว่าสูสีนะครับผมชอบเสียงอูเบเพราะเป็นเสียงหนาๆนะครับแล้วเวลาแรปจริงจังนี่มันดูดุดันมันดูแบบมันหนักแน่นส่วนน้องแก้มเนี่ยเวลาแรปเสียงดุครับโอ้โหผมกลัวนะครับฟังแล้วกลัวแบบที่ถ้าตวาดผมนี่ก็หน่อยนะครับ ตารางของน้องแก้มนี่เอาเรื่องนะครับคำโกหกถ้ามันเปลี่ยนเป็นตังงั้นกระทรวงการคลังคงไปตั้งอยู่ที่บ้านแล้วโอ้สุดมากครับท่อนนี้รุ
วมเนี่ยครับชอบทั้ง2คนเลยนะอูเบทั้งน้องฟามิงแก้มนะครับติดตามผลงานทั้งคู่ตลอดนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคนที่ผ่านและคนที่ไม่ผ่านนะครับผมโอเคถ้าใครชอบรีชั่นของผมนะครับฝากกดไลค์แชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับก็กันจากกันไปใช้ชีวิตอย่าประมาทและอย่าลืมดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะครับวันนี้ผมนนท์ต้องลาก่อนเจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบาย